สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษาครับและนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของผมคุณผู้ชมครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลูกๆของเราเนี่ยผ่านการเรียนออนไลน์มามากแล้วจนหลายครอบครัวครับเริ่มที่จะกังวลน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่ก็ยังคงกังวลครับว่าการเรียนที่บ้านเนี่ยมันจะฝึกวินัยฝึกระเบียบของลูกได้จริงไหมหรือไม่อย่างไรวันนี้ครับคุณแม่เลยมาขอปรึกษาอยากเอาความกังวลใจนี้ออกจากอกหน่อยนะครับต้อนรับนะฮะคุณแม่ขอปรึกษาเราครับแม่จุ๋มคุณวลัยพันธ์คณะวาปีสวัสดีครับกังวลนะใช่ค่ะเดี๋ยวได้ถามกับครูที่ปรึกษาเราแน่นอนนะครับวันนี้เรามีครูที่ปรึกษามานั่งพูดคุยกับเราด้วยต้อนรับฮะครูเคสดร.เนตรปริยามุกศิกชัยชุ่มชัยโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่มีเวลา20นาทีในการปรึกษาพร้อมไหมครับอ๋อพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะก็คืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์ของลูกอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังติดพันอยู่เรื่องการดูโทรศัพท์ซึ่งลูกคนเล็กใช่ไหมคะ8ขวบนี้ก็คือติดตอนนี้ก็คือติดดู YouTube ติดดู TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการยังไงที่จะจัดการเรื่องเวลาหรือว่าอันนี้เป็นห่วงเฉพาะคนเล็กเรื่องติดโทรศัพท์ใช่ๆค่ะคนโตก็จะไปในพาร์ทของวัยรุ่นซึ่งแบบเขาจะไปทำอย่างอื่นแล้วกิจกรรมเยอะแล้วแต่ว่าคนเล็กนี่คือแบบก็ยังติดโทรศัพท์อยู่ค่ะเราจะมีวิธีควบคุมขนาดไหนคุณแม่ติดขนาดไหนติดร้องเลยต้องเล่นให้ได้เราบอกให้พอไม่พอไม่หยุดประมาณนึงอะค่ะแต่ถ้าแบบว่าไม่ถึงกับร้องอะค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาว่างหรือว่าในช่วงเวลาอะไรก็คือจะดูโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่อะค่ะไม่อยากให้เขาติดเนาะใช่ทำยังไงดีครับครูเคสขอคำปรึกษาหน่อยครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะสาเหตุที่เด็กๆเขาติดโทรศัพท์เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขาไม่มีอะไรทำใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าคุณแม่อยากให้ลูกเนี่ยไม่ติดโทรศัพท์ไม่เล่นโทรศัพท์คุณแม่ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าอ้าวแล้วเวลาที่มันว่างแล้วจะเอาอะไรใส่ลงไปล่ะจะให้ลูกทำอะไรก็เพราะลูกคงไม่นั่งสมาธิเฉยๆใช่คุณแม่มีไหมฮะคุณแม่มีอะไรให้เขาทำไหมฮะตอนนี้ก็มีเหมือนแบบออนไลน์เรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องเพลงออนไลน์ร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบว่าเวลาส่วนใหญ่แทนที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแบบดูนั่งดูโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเองก็ติดโทรศัพท์ด้วยไม่มีใครออกมาวิ่งเล่นด้วยกันแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องโควิดด้วยค่ะก็เลยแบบว่าบ้านไทยบ้านมันก่อนตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยคุณแม่เท่าที่พูดมาคุณแม่ไม่มีกิจกรรมให้เขาเลยนะใช่เท่ากับเราไม่มีกิจกรรมเลยนะคุณแม่แล้วก็เรียนพิเศษไม่นับเป็นกิจกรรมใช่ไหมครับครูเคสครับไม่นับค่ะครับผมคือจริงๆอย่างเนี้ยคุณแม่คิดว่าการเรียนร้องเพลงออนไลน์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกเขาเพลิดเพลินนะคะคุณแม่ต้องแยกอย่างนี้การให้ลูกไปเรียนเนี่ยก็เพื่อให้เกิดทักษะการร้องเพลงนะคะจะถามว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงกับลูกไหมเห็นไหมคือถ้าอยากจะให้ลูกออกจากโทรศัพท์เนี่ยนะคะอย่างบ้านครูเคสเนี่ยลูกสาวเนี่ยไม่ติดโทรศัพท์เลยนะคะลูกสาวชอบร้องเพลงแม่เคสก็ร้องด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาที่แบบว่าแดดลมตกมาแล้วลูกอยู่ที่เปียโนแล้วคว้าไม้แม่ช่วยร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในครอบครัวแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมัวแต่คิดว่าลูกติดโทรศัพท์ลูกติดโทรศัพท์ต้องกลับมาถามว่าแล้วถ้าลูกวางโทรศัพท์ให้ลูกทำอะไรนะคะทีนี้สิ่งที่จะให้ลูกทำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องการเรียนแล้วอย่าลืมว่าเด็กจับโทรศัพท์เพราะเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยและเครียดเขาเหนื่อยและเครียดเขาถึงจับโทรศัพท์นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เขาวางสิ่งที่ทำให้เขาคลายเครียดเนี่ยคุณแม่ต้องมีสิ่งทดแทนที่ทำให้เขาไม่เครียดไม่ใช่บอกลูกวางโทรศัพท์แล้วอ่านไอ้หนังสืออันนี้ให้จบโอ้โหตายแล้วแปลกันใหญ่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคือจริงเด็กๆเขาไม่ได้อยากจะติดโทรศัพท์หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่มีอะไรจะทำนะฮะแล้วโทรศัพท์น่าจะเป็นเรื่องผ่อนคลายของเขามากที่สุดในเวลานั้นเขาก็เลยเลือกหยิบโทรศัพท์ใช่ไหมคุณเคสใช่ค่ะคุณแม่ครับพอเห็นภาพเนาะมองเห็นภาพค่ะแต่ว่า
มันก็ยังหนักใจเรื่องโลกอะไรงั้นผมถามย้อนกลับไปได้ไหมครับคุณแม่เองมีเวลาที่จะทำกิจกรรมอื่นๆกับเขาไหมหรือว่าเขาเป็นคุณแม่ที่จะต้องทำงานกลางวันใช่ค่ะแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเล่นกับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงแบบเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับในเคสแบบนี้โอเคมีคำแนะนำอื่นๆไหมครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างทำกิจกรรมด้วยเลยครับจริงๆน่ะคุณพ่อคุณแม่ว่างสิคะแต่ตัวเองคิดเสมอว่าตัวเองไม่ว่างนะคะคุณพ่อคุณแม่หอบงานกลับมาทำที่บ้านเหรอคะเห็นไหมเมื่อเราอยู่บ้านนั่นแหละค่ะคือเวลาว่างของเราแล้วเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้เวลาว่างนั้นเพื่อตัวเองหรือเปล่านะคะคือโอเคแน่นอนคนเราเนี่ยพอกลับถึงบ้านเวลาว่างที่มีเหลืออันน้อยนิดอันจำกัดเนี่ยส่วนหนึ่งต้องให้ตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งต้องให้ครอบครัวนะคะต้องให้ลูกด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องแยกแยะนะคะอย่างสมมติว่าเอากลับมาเหนื่อยๆเข้าใจนะคะเมื่อก่อนดิฉันก็เป็น working mom เหมือนกันนะคะทีนี้พอกลับมาปั๊บเนี่ยพยายามทำให้ตัวเองสดชื่นนะคะกลับมาปั๊บอาบน้ำอาบท่าอะไรก่อนหาอะไรอร่อยๆกินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้วางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นเวลาให้ลูกแล้วนั่งคุยกับเขาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรกับเขาก็ได้นะคะอาจจะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเป็นเวลาที่ลูกทำกันบ้านแม่ก็ไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือมันเป็นการบริหารจัดการเวลาแต่ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยลืมแล้วไปมีฟิกซ์มายด์เซตว่าฉันยุ่งมากฉันไม่มีเวลานะคะเพราะนั้นลองมองดีๆ เวลาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เวลาคุณไม่ได้ต้องการแบบว่า5ชั่วโมง10ชั่วโมงนะคะบางทีนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแต่เล่นกับลูกแบบโอ้โหสนุกสนานหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งอันนั้นนะคะมันสำคัญซะยิ่งกว่ามีเวลาแบบลาพักร้อนไปเลยอยู่กับลูก5วันบางทีมันไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้ค่ะนะคุณภาพไม่ได้อยู่ที่ปริมาณนะฮะคุณภาพอยู่ที่ณเวลาเท่าที่เรามีนั้นเราทำได้ดีที่สุดหรือเปล่าถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงฮะครูเคสครับเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เป็นห่วงเรื่องของการติดโทรศัพท์ผมถามอย่างนี้ครูเคสฮะติดโทรศัพท์จริงๆเป็นปัญหาไหมฮะค่ะจริงๆติดโทรศัพท์เนี่ยปัญหามันลึกกว่านั้นเราอย่าไปมองแค่ว่าลูกเอาแต่เล่นโทรศัพท์แล้วไม่สนใจการเรียนนะคะเด็กที่ติดโทรศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วข้างในมีความเครียดค่ะมีความวิตกกังวลค่ะนะคะว่าเด็กที่ไม่เครียดไม่วิตกกังวลก็จะไม่ติดเกมจะไม่ติดโทรศัพท์นะคะผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดอะไรก็ตามนะบางคนก็ไปติดบุหรี่ติดเกมติดเด็กบางคนก็ไปติดน้ำท่อมอะไรเงี้ยนะคะไปติดนู่นติดนี่เนี่ยแสดงว่าเขามีความเครียดหรือความเบื่อเรื้อรังค่ะเราใช้ศัพท์นี้เลยนะคะศัพท์ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าเบื่อเรื้อรังเป็น chronic boredom นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าแบบถ้าแก้ปัญหาไม่ใช่แบบไปบางบ้านเนี่ยโหดมากนะคะแบบตัดเน็ตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยบางบ้านก็ยึดโทรศัพท์นะคะบางบ้านก็สร้างกฎเหล็กว่าให้ใช้ได้วันละกี่ชั่วโมงนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการไปบังคับเขาที่ปลายเหตุนะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือว่าทำอย่างไรถ้าเขามีกิจกรรมทดแทนที่ทำให้เขาคลายเครียดเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณแม่ครับเคลียร์ไหมครับคุณแม่คำถามนี้เคลียร์เคลียร์ค่ะแม่ก็จะแบบหาความพอดีให้เขาในการกิจกรรมแล้วก็การโทรศัพท์แล้วก็การเรียนอะไรเงี้ยมันน่าจะมีความพอดีคุณแม่ครูเคสขอเปลี่ยนคำว่าพอดีได้ไหมคุณแม่อย่าไปมีฟิกซ์มายด์เซตว่าต้องพอดีนะคะคุณแม่เปลี่ยนมายด์เซตว่าต้องสนุกเท่านั้นเองแล้วทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายเลยค่ะต้องสนุกค่ะไม่อยู่ที่ความพอดีนะอยู่ที่ว่าดึงสนุกมันสนุกหรือเปล่าดึงให้เขาอยากทำได้หรือเปล่ามันใช่แม่มันใช่สิ่งที่เขาชอบหรือเปล่าแค่ไหนที่มันแบบพอที่จะแบบว่าเห็นไหมคุณแม่ยังพอดีอยู่เนี่ยคุณแม่ยังติดคำว่าพอดีอยู่คุณแม่ไม่ต้องแค่ไหนฮะเราไม่มีคำว่าพอดีคุณแม่เลือกกิจกรรมที่เขาชอบครับเหมือนที่ครูเคสบอกครับถ้าเลือกกิจกรรมที่เขาชอบคุณแม่จะดึงความสนใจเขามาอยู่ที่คุณแม่ได้แน่นอนนะนี่คือข้อแรกของคุณแม่นะครับจะมีข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปก็คือในเรื่องช่วงนี้ใช่ไหมคะมันมีโรคระบาดอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อก็คือห้ามออกจากบ้านเลยแต่แม่ก็คือเหมือนแบบว่าอยากให้ลูกออกไปเจอเพื่อนมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแบบว่าพูดยังไงให้พ่อแบบ เห็นกังวลเรื่องการสื่อสารกับคุณพ่อใช่ใช่แล้วทีนี้คือแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่แม่กลัวแบบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างเงี้ยลูกจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะไม่เคยอยู่กับใครเลยนะเติบโตมาในยุคนี้จริงฮะเติบโตมาแล้วแบบว่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้อย่างเงี้ยพอไปโรงเรียนเสร็จอ่ะไ
ไม่รู้จะพูดยังไงกับเพื่อนแล้วโอเคผมเห็นปัญหาหนักใจคุณแม่2 อย่างจากคำถามนี้ครับคำถามแรกคือคุยกับคุณพ่อยังไงดีเข้าใจคุณพ่อฟิกมากเลยไม่ให้เจอใครเลยเพราะว่าทัวร์ติดโควิดกับ2ครับนะคุณแม่ยังสงสัยอยู่ว่าลูกจะมีปัญหาการเข้าสังคมไหมใช่ค่ะฮะโอเคครับถ้าอย่างนั้นต้องคุณแม่ต้องเข้าใจว่าความกลัวของคุณพ่อเนี่ยมันเป็นความกลัวที่ผลลัพธ์ค่ะซึ่งผลลัพธ์ยังไม่เกิดครับนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วมันอาจจะไม่เกิดก็ได้หรือมันอาจจะเกิดก็ได้นะคะที่คนที่มีความกลัวไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่วิตกกังวลนะคะคุณแม่ก็อาจจะคุยกับคุณพ่อว่าปลอบพ่อห่วงอะไรนะคะถ้าลูกออกไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะลูกจะมีโอกาสติดได้ทางไหนบ้างคือต้องทำให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะคือถ้าแบบว่าก็เนี่ยไงเด็กๆก็มันต้องคุยกันตะโกนอะไรใส่กันนะคะ เราก็บอกว่าถ้าเราบอกให้ลูกใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะลดความเสี่ยงไปได้เยอะนะคะคือจริงๆแล้วความเสี่ยงในการติดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดหน้ากากแล้วช่วงเปิดหน้ากากก็คือช่วงกินกันค่ะถูกไหมเอาขนมมากินกันกินน้ำกินท่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะให้คุณพ่อสบายใจว่าก็ลูกเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ว่าก็บอกลูกเลยว่าถ้าเพื่อนชวนกินอะไรให้ปฏิเสธเพราะเราจะไม่เปิดหน้ากากนะคะถ้าอย่างนี้ก็มันไม่ตึงเกินไปลูกก็ยังมีโอกาสจะได้ไปเล่นกับเพื่อนค่ะครับให้ปฏิเสธกิจกรรมที่ต้องเปิดหน้ากากใช่อันนี้คือการจะที่ลูกจะต้องออกไปเจอกับเพื่อนนะคุณแม่พอจะคุยแบบนี้แล้วคุณพ่อจะพอเข้าใจไหมฮะลองนึกภาพตอนนี้เข้าใจแต่เหมือนแบบว่าคุณพ่อก็ยังกังวลว่าเขายังเด็กอาจจะยังไม่แบบบางทีอาจจะเผลอเลยค่ะคือแบบว่าอาจจะมีแบบแอบเปิดมั่งแอบกินมั่งอะไรเนี้ยตามภาษาเด็กอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณแม่ฮะคุณแม่มีลูกเพื่อนเพื่อนแถวบ้านที่เล่นด้วยกันไหมฮะมีค่ะแล้วอยากให้ไปเล่นกับกลุ่มนั้นไหมฮะหรือคุณแม่อยากให้เขาไปเจอสังคมที่ไหนที่คำถามคุณแม่คำถามก็คือเหมือนแบบว่าไปเจอข้างนอกมั่งเจอข้างบ้านมั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะครูเคสครับมันเหมือนจะมีอีกแนวคิดนึงเหมือนที่ต้องคุยกันคุณพ่อคุณแม่ทุกๆบ้านที่เราเล่นกันอยู่ 3-4 บ้านเนี่ยมันมีวิธีการทำเหมือนกันบับเบิ้ลค่ะอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครูเคสฮะมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าอย่างลูกครูเคสเนี่ยเพื่อนๆจะอยู่ในละแวกบ้านไม่เกิน1กิโลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรากังวลไม่อยากให้ลูกเราออกไปเล่นนอกบ้านเนี้ยเราก็ให้เพื่อนเข้ามาบ้านเราบ้างนะคะคือเราก็จะต้องมีเน็ตเวิร์คของพ่อแม่นะคะแล้วก็มีคุยกันบอกว่าเนี่ยตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านชั้นหน้าอะไรอย่างงี้นะคะระหว่างที่เขาเล่นก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเราก็แอบมองนะคะแอบมองหรือว่าถ้ามีเด็กคนไหนเปิดหน้ากากปั๊บเราก็ทักแล้วอย่าเพิ่งเปิดหน้ากากลูกนะคะหรือว่าหนูไปล้างมือหรือยังอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่ในสายตาของอยู่ในสายตาแต่ก็ไม่ใช่ไปยืนคุมเข้มนะคุณแม่อ่ะลองทำดูคุณแม่ครับนะฮะมีคำถามต่อไปไหมคุณแม่ตอนนี้มีเวลาอีก8นาทีครึ่งครับสำหรับการถามของคุณแม่อย่างคุณแม่นี่ใช่ไหมคะจะมีลูก2คนใช่ไหมคะสองคนนี้ก็คือลูกคนโตจะอายุ16ครับคนเล็กจะอายุ8ขวบซึ่งแรงมันคนละวัยค่ะซึ่งแรงมันคนละวัยเกิดขึ้นแล้วทีนี้แม่ก็มันจะมีความคิดที่แบบว่าหมายถึงระหว่างลูกใช่ไหมพี่กับน้องเขาสื่อสารกันไม่ได้เพราะว่าวัยเขาต่างมากคนละวัยแล้วคนละเพศด้วยใช่คนละเพศใช่ค่ะแล้วทีนี้แบบว่าพี่ชายก็เหมือนแบบว่าจะเหมือนแบบว่าเราเหมือนเราสปอยน้องเกินไปหรือเปล่าเกิดอาการน้อยใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชายมีน้อยใจน้องด้วยใช่ใช่น้อยใจในแง่ของพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่รักน้องมากกว่าคนในครอบคนในครอบครัวปู่ย่าตายายรักน้องมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในเราจะมีวิธีเหมือนว่าแนะนำเขายังไงหรือพูดกับเขายังไงให้เขาแบบว่าจะคุยกับเขายังไงสื่อสารยังไงแหละนะครับแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งคือที่คุณแม่เห็นคือเขากับน้องเองสปอยน้องอายุห่างกันใช่คนละวัยด้วยสองคนละวัยคนละเพศแล้วสามคือคุณพี่มีปมฮะว่าคนในบ้านสปอยแต่น้องรักแต่น้องฮะครูเคสครับปัญหาแบบนี้ผมว่าแมสอยู่นะครูเคสครับใช่ใช่แล้วมันเชื่อมกันครับนะแล้วมันเชื่อมกันถ้างั้นครูเคสจะพูดถึงเรื่องน้อยใจก่อนแล้วเดี๋ยวว่าพี่ไม่เล่นกับน้องเนี่ยขอตอนท้ายนะคะคือสาเหตุที่คนพี่เนี่ยเขารู้สึกน้อยใจเนี่ยคุณแม่ขาคุณแม่ลองเอาใจเราไปอยู่ในใจลูกนะคนพี่เนี่ยเป็นหัวแก้วหัวแหวนมาตลอด8ปีค่ะถูกไหมคะเสร็จแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่ง
อยู่ดีวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องเริ่มไปดูแลน้องๆถูกไหมคะเพราะนั้นพี่เนี่ยอายุแค่8ขวบเขาไม่เข้าใจค่ะเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะเกิดอาการอิจฉาน้องลึกๆนะคะแต่เขาไม่ได้เกลียดน้องนะเขารักน้องนะคะเขารักน้องมากค่ะอยู่ด้วยกัน2คนนี้แบบรักกันมากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันขาดหายไปคืออะไรคะพอมีน้องเกิดขึ้นมาน่าจะแชร์ต้องแชร์ความรักใช่ค่ะเด็กคิดว่าความรักหายไปใช่ไหมคะใช่น่าจะโดนแชร์น่าจะบอกว่าความรักโดนแชร์ไปเด็กจะรับรู้ว่าเขาถูกรักได้อย่างไรคะการอบกอดมั้งคะการอบกอดการเอาใจใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตั้งแต่มีน้องเนี่ยการอบกอดน้อยลงไหมคะการเอาใจใส่น้อยลงไหมคะกับคนพี่น้อยลงไหมฮะน่าจะน้อยลงเพราะว่าโดยเหมือนวัยที่เขาโตขึ้นด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบเขาก็ไปแบบเหมือนมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งมีน้องเข้ามาเนี่ยนะคะ8ขวบนี่กำลังอ้อนเลยนะใช่ไหมคุณแม่กาคุณพ่อครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เสร็จแล้วพอเขาคุณแม่กาคุณพ่อครับแม่ยุ่งพ่อยุ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หายไปค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่หายไปแล้วทำให้เด็กเขาโหยหานะคะแล้วในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่หายไปนั้นมันไปปรากฏกับน้องใช่ไหมเด็กก็เลยมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วรักแต่น้องนะคะอันนี้เป็นปัญหาแบบว่าเส้นผมบังภูเขาในทุกๆบ้านค่ะที่มีพี่มีน้องเนี่ยค่ะแล้วเขารู้สึกด้วยว่าเอาสิ่งที่เขาเคยมีทั้งหมดเอาไปให้น้องแทนเขาก็พยายามเรียกแล้วก็ยังไม่เอากลับมาให้เขาเขาพยายามป้อนแล้วก็ยังไม่ให้เขาใช่แล้วคุณแม่สังเกตไหมพอเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องความสนใจนะคะพยายามจะคุยคุณแม่กาคุณแม่กาคุณพ่อกาคุณพ่อครับเนี่ยพ่อกับแม่ก็ง่วนอยู่กับน้องนะคะฟังเขาบ้างไหมคะนี่ครูเคสย้อนกลับไปสถานการณ์ที่8ปีที่แล้วนะคุณแม่ต้องนึกภาพเนาะ8ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะอย่านึกภาพตอนอายุ16อย่านึกภาพตอน16เพราะ16นี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วให้กลับไปว่าไอ้วินาทีที่เขาเริ่มรู้สึกน้อยใจอ่ะตอน8ขวบอ่ะแล้วคุณแม่ถ้าคุณแม่คิดตามครูเคสเนี่ยคุณแม่จะเห็นภาพเลยใช่มั้ยเขาจะพยายามพูดกับเรามากขึ้นน่ะใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบอิกนอร์เขามากขึ้นน่ะใช่มั้ยดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําอย่างงี้ลูกคนโตจะอิจฉาน้องค่ะนะแต่ทีนี้ก็มันผ่านมาแล้ว8ปีคุณแม่คงมีคำถามว่าฉันทำยังไงเลยซ่อมยังไงซ่อมยังไงฉันพลาดไปแล้ว8ปีแล้วซ่อมยังไงดีครับซ่อมได้นะคะยังไม่ได้เสียหายมากสิ่งที่ขาดหายไปคือ attention ค่ะที่ครูเคสถามคุณแม่ในตอนต้นนะคะว่าอะไรที่หายไปในความรู้สึกของลูกคนโตนะคะนั่นคือ attention เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าน้องเขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ16แล้วแต่ attention ยังมีความสำคัญอยู่ค่ะนะคะ attention เราทำได้ง่ายๆก็คือการตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดค่ะอย่ารีบสรุปความนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบสรุปความเมื่อไหร่นะคะมันแสดงออกถึงการที่ว่าฉันไม่อยากฟังเธอแล้วค่ะนะคะที่พ่อแม่หลายบ้านเนี่ยลูกมาปรึกษาอะไรยังเล่าไม่ทันจบเลยนะคำตอบมาแล้วคำแนะนำมาแล้วมาเป็นชุดนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่พ่อแม่ไม่อยากฟังฉันโดยเฉพาะในวัย16ของเขาใช่คุณแม่อันนี้อีกระดับนึงแล้วนะคือถ้าคุณแม่จะแก้วันนี้แก้แบบตอน8ขวบไม่ได้คุณแม่ต้องเกาะแก้แบบ16ไม่ตอนคุณครูพูดมานี่ตรงเลยบางทีแบบว่าบางทีแบบว่าเขาพูดนึงน่ะแล้วแบบว่าพ่อแม่ก็สรุปให้เขาแล้วตอบเขาแล้วใช่ใช่ไหมแต่นี่คือสิ่งที่คุณเคสบอกว่าความรู้สึกเขาจะเท่ากับไม่อยากฟังต่อละใช่แล้วในที่สุดนะเด็กวัยรุ่นเขาก็เลยสรุปความว่าพ่อแม่ไม่อยากฟังฉันในที่สุดเด็กวัยรุ่นก็เลยไม่คุยกับพ่อแม่ใช่อันนี้ตรงมากทุกบ้านเลยมันมาฟอร์แมตเนี้ยนะเพราะฉะนั้นลองซ่อมดูนะฮะมีเวลาซ่อมได้ใช่ไหมครับคุณเคสครับซ่อมได้ค่ะยังซ่อมได้ตลอดชีวิตค่ะห้ามปลอดใจนะฮะแต่ฟังให้ดีนะฮะคุณเคสเน้นว่าให้ฟังเขาเยอะๆนะฮะในวัย16ของเขาค่ะค่ะคราวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบอีกคำถามนึงก็คือว่าแล้วลูกชายไม่สนิทกับน้องสาวซึ่งห่างกัน8ปีจะทำอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าลูกชายมีกำแพงซะแล้วไงรู้สึกแบบเสียงอนน้อยใจใช่ไหมก็เพราะนั้นเขามีกำแพงนะคะเราก็ต้องช่วยทลายกำแพงนะคะระหว่างพี่กับน้องนะคะแล้วก็ต้องมีการสร้างกิจกรรมนะคะเพื่อให้เขาได้อยู่ร่วมกันได้ทำอะไรร่วมกัน
นะคะซึ่งตอนนี้ลูกโตแล้วนะคะเราก็อาจจะทำสร้างกิจกรรมคือไหว้วานนะคะให้ลูกเนี่ยช่วยดูแลน้องแต่ครั้งนี้คุณแม่ก็เล่ามาว่าก็ไหว้วานให้ลูกเขาดูน้องอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ามันยังมีกำแพงอยู่นะคะเราต้องทลายกำแพงนะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าน้องคนเล็กเนี่ย เรียนออนไลน์แล้วแบบไม่รู้เรื่องนะคะแทนที่คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนเข้าไปตกลงวันนี้เรียนอะไรมีการบ้านหรือเปล่ายุ่ยนะคะเราอาจจะวานพี่ชายว่าเออนี่เมื่อกี้แม่ถามน้องอ่ะหุยน้องไม่เข้าใจไอ้วิชาเลขเรื่องนี้เลยเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยบัญญัติไตรยางค์หรืออะไรเงี้ยลูกลงไปสอนหน่อยสิบางทีนะภาษาของเด็กๆคุยกันเนี่ยน้องจะเข้าใจมากกว่าแม่สอนนะพอทำนี้ปั๊บเนี่ยลูกชายก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆเข้าไปในโลกของน้องมากขึ้นค่ะเหมือนทำให้เห็นว่าจริงๆแม่ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างบางทีมันมีสิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าแม่และเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าที่ทำให้เขาต้องทำถูกต้องไหมคุณเคค่ะใช่ค่ะนะครับคุณแม่ครับ20นาทีหมดแล้วเดี๋ยวแม่จะนำคำแนะนำจากคุณครูนะคะคุณครูเคสไปปรับใช้ในชีวิตได้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะคุณแม่ครูเคสบอกนะฮะยังซ่อมได้แล้วซ่อมได้ทั้งชีวิตครับคุณแม่นะวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณนะฮะแม่จุ๋มครับขอบคุณครับและขอบคุณครูเคสขอบคุณครับขอบคุณครับครูเหมือนพูดแบบได้ตรงใจแม่มากเลยค่ะซึ่งบางทีเราไปโฟกัสที่แบบว่าลูกคนเล็กที่เขาอายุน้อยกว่าแล้วเราคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะจนลืมไปว่าเออพี่คนโตก็ยังเราก็ต้องดูแลเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่มักจะไปโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือโฟกัสที่ตัวของปัญหาแต่จริงๆแล้วถ้าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์นะคะหรือตัวของปัญหาก็จะมีแต่ก่อให้เกิดความกังวลใจไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาการจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเราจะต้องมีการค่อยๆทำความเข้าใจย้อนกลับไปสู่ต้นตอของปัญหานะคะและต้นตอของปัญหาพื้นฐานของทุกๆครอบครัวมักจะเป็นเรื่องของการสร้างความคาดหวังการมองโลกที่ไม่ตรงกันแล้วก็การขาดการสื่อสารค่ะ